การบรรยายรายวิชาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.รุ่นที่6ความท้าทายภาวะผู้นำยุคใหม่โดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ตัวเอง5จุดเน้นได้แก่ 1. ตัวเองให้เป็นคนเต็มคน 2. ผู้อื่นและสมาชิกร่วมทีมให้มีความหลากหลายที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 3. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงให้เคารพให้เกียรติและให้ข้อเสนอแนะบนหลักการและหลักวิชาที่ถูกต้อง 4. องค์กรที่ตัวเองสังกัดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมชื่อเสียงพร้อมความมีประสิทธิภาพขององค์กร 5. สังคมชุมชนและประเทศชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีแสดงออกตามสิทธิหน้าที่ร่วมรับผิดชอบเป็นสังคมเอื้ออาทรและสามัคคี